ขาไม่ด่ามันเอาไว้เหี้ยมันไม่ใช่ชุดแก๊งไงเออแต่ฮาอยู่เหี้ยได้ฮาอยู่ไอ้เหี้ยออกมาแม่งกูก็งงอยู่ไอ้เหี้ยมันตีแย่งสูตรกันหรืออะไรวะกูลงควันแล้วเพื่อนแม่งเหมือนของมึงจัดเลยเพื่อนแจ็คเอาพี่บอลพี่ออกไงอ่ะพี่เอาออกไงสวัสดีครับสวัสดีครับใครอ่ะสวัสดีครับช็อปเปอร์ครับอ๋ออ๋อสวัสดีครับผมลุงแม็กไม่อยู่เหรอครับอ๋อวันนี้ไม่อยู่อ่ะไปพักผ่อนครับอ๋อถ้าเขามาฝากบอกทักทายเขาด้วยนะครับบอกว่าช็อปเปอร์มาหาพรุ่งนี้พรุ่งนี้อ๋อได้เลยครับได้เลยครับพรุ่งนี้มาพวกแก๊งบางบ่อนนี่มันแก๊งโจ๊กใช่มั้ยครับไปทุกคนดูสภาพครับผมเห็นสภาพแล้วผมรับไม่ได้เลยอ่ะครับดีครับดีผมนึกว่าจากบ้านเก่ามาจะพัฒนาโอ้โหที่ไหนได้แบบไม่ต่างอะไรจากบอลคนเดิมเลยแต่หยาบลดน้อยลงเยอะเลยครับบอลอ๋อลดดีขึ้นใช่มั้ยอยู่ที่นี่ดีขึ้นใช่มั้ยครับดีขึ้นโตขึ้นครับดูโตขึ้นแต่แบบยังคุมน้องไม่ได้เหมือนเดิมเหรอสวัสดีครับจายอ๋อครับผมได้ๆเสียดายผมนึกว่าลุงอยู่วันแกจะพักทุกวันจันทร์ครับอ๋อแกอยู่ช่วงวันจันทร์ใช่ครับแล้วก็สิ้นเดือนอะไรเงี้ยก็จะหยุดพักผ่อน 4-5 วันคนเดียวเหรอครับเนี่ยมากับอัปเปอร์แล้วก็สอนรามครับแล้วก็มีแจ็ตเปอร์อีกคนนึงมากับ4คนครับอ๋อได้เดี๋ยวพรุ่งนี้ดีนะครับเนี่ยโทษทีครับเพราะวันนี้เขาหยุดอ๋อได้ครับพรุ่งนี้เดี๋ยวผมบอกให้ครับมาช่วง10โมงครับเอผมมาช่วงดึกๆหน่อยครับหลังเที่ยงคืนคนนั้นใช่มือปืนมั้ยครับแต่คนนั้นน่ะผมจำหน้าได้ใช่ครับอายุสุดในรุ่นครับสุดในรุ่นคนนั้นมือปืนกระสุนเหม็นใช่มั้ยครับที่เขาบอกโทษทีครับได้ยินข่าวลือมาเยอะครับจู่เพื่อนสาเล่นไม่เป็นไรครับเอาหมัดนั้นหน้าดาวอยู่แล้วผมดาวอยู่ดาวอะไรครับดาวที่เกียรติพูดเลยตอนนี้เหนื่อยใช่ไหมใช่ครับไปทำอะไรมาครับเต้นรถแห่3ชั่วโมงติดครับขอจ้างเป็นเองโอเคสวยแต่มือดีอยู่นะครับคนที่สอนเราตอนเก่งอยู่นะอ๋อใช่ครับลูกน้องผมเองครับไอเนี่ยแต่ตอนเก่งกว่าเนี่ยอ๋อครับแน่นอนอยู่แล้วครับล้อเล่นครับผมกลางสุดในกลุ่มครับนี่ครับอัปเปอร์ครับมือปืนของเมืองผมอ๋อเล่นผิวมากเลยครับครับขอบคุณครับครับพอดีผมลองไปเดินวอร์โซนมาผมว่าจะแบบหาแบบต่อยสร้างตัวอะไรสักหน่อยมันไม่มีคนไปเลยอ๋อเลยเดินไปเดินมาใช่ก็เลยแวะไปเล่นที่ไหนนะอัพที่เราไปกันตรงอำนวยพี่ใช่ไปปุ๊บด่านแรกตกปุ๊บก็เนี่ยครับมาโผล่ที่นี่ครับพรุ่งนี้ต้องมาแก้มือนะเล่นยากจริงอะตรงนั้นเนี่ยใช่ครับต้องใช้ความใจเย็นนิดนึงสมาธิไอจุ๊บตอนเราคุยเขาดิจะต่อยนะครับอยากไปดูไอ้แก๊งจุดจีนนั่นตีกันต่อไอ้แก๊งจุดจีนเอ้ยเดี๋ยวหลังเซิร์ฟรีไงมันจะไปหลังเซิร์ฟรีวะไม่ได้มันเดินไปตรงนี้มันเดินไปนี่เมื่อกี้ไอ้เหี้ยกูว่าเผื่อมันบ่วงกลางทางแล้วนะเอาจะอะไรไปสู้ไอ้เหี้ยของมันน้อยมีแต่ใจเดียวไม่ต้องมีของด้วยตุ้งแช่ตุ้งแช่ตุ้งแช่เยี่ยจุ๊บเพื่อนบ้านแก๊งก็แม่งอยู่มา 2-3 เดือนแล้วก็ยังไม่มีลูกเราดีกว่าเพื่อนดูดิอ๋อที่นี่มีบ้านแก๊งใช่ไหมครับใช่ครับประมูลแข่งกันครับจุ๊บเพื่อนหันหน้ามาเพื่อนยิ้มหน่อยเพื่อนยิ้มหน่อยเพื่อนไว้เดี๋ยวลุงมาลุงน่าจะพาทัวร์อยู่ครับอ๋อได้ครับได้ครับได้ทีเดียวเลยเพราะผมไม่อยากไอ้นี่ครับตัวนี้โคตรสวยจุ๊บบุญห่อบุญห่อมือปีศาจคืออะไรวะเอามาเล่นกันเละอีกแล้วน่ะตรงนั้นอ่ะโอ้ยแหมตัวจริงไอ้เหี้ยตรงนี้ดิพี่ครับว่าไงไปดูขับไปดูน้องมันหน่อยดีกว่าป่ะไปไปครับถูกป่ะใช่ไหมเดี๋ยวพี่นั่งรถหรูดีกว่าขอนั่งด้วยแล้วกันได้ครับได้ครับเอ้ยบอยพี่ว่าไอ้จุกมากกูมารถหายแล้วรถกูเละล้ำล้ำ30โอ้โหภาพอะไรครับดูได้ที่ไหนเจอแก๊งที่เขาอยู่มานานแล้วโอ้โหเขาเจอกับแก๊งอะไรครับเลลิปเปอร์ครับอาร์พีโอ้โหสภาพ สมเพชว่ะบอล
นอนแถวนั้นแล้วผมว่าโดนโดนครับพอแล้วครับพอแล้วพอแล้วพอแล้วครับพอแล้วนะขอบคุณครับเนี่ยความร่วมมือจะมาเดินเล่นหรือเปล่าน่ามาเที่ยวแล้วไอ้อัพมึงเอารถแค่มาขี่อ่ะเจอพี่ข้างทางโอ้โหโอเคสวยนี่เขาล้มหมดเลยปะล้มหมดเลยที่นี่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 เนี่ยถ้าเกิดว่าเขาสลบเนี่ยเราสามารถจกได้ปะเนี่ยเขาก็บอกอยู่ว่าใจอย่างเดียวไม่ได้คนที่ฆ่าครับถึงจะจกได้ครับไม่ใช่ทุกคนจกได้ไม่ใช่ทุกคนใช่ไหมครับคนที่ฆ่าเพื่อนตีกันเองเขาก็จะไม่สามารถปลดเราได้ละตัวอ๋อชี้อยากกูยังเชื่อใจในตัวมึงนะเว้ยมึงแม่คนแบบใจเย็นสุดแล้วจริงมึงแม่งผิวผิวสวัสดีไรโดนอ่ะอยู่โรงพยาบาลไม่มาเลยเหี้ยไอ้ตอนนั้นตัวตึงเลยนะนั่นน่ะไปตายฮะอะไรก็ไม่รู้นี่เหี้ยกูเห็นวิ่งไปโดนขี้เม็ดแรกเลยเหี้ยไอ้เสียแรงอ่ะที่ไปแบบเป็นเด็กช่างนี่ทำไมเขาเยอะขนาดนั้นเลยของฝั่งข้ามอ่ะจะบอกเขาเยอะเลยไม่แต่กูเห็นไอ้บอลเยอะมากนะฝั่งนั้นเออผมก็รู้แต่ฝั่งเขาน่าจะอาวุธเยอะของเยอะดูทรงละพวกเวลสูงๆอ่ะเจอพลังคอร์ซิ่งเข้าไปอ่ะไม่มีใครไหวหรอกการใหญ่โบเดียวป๊อเนาะเนี่ยแม่งมาจะเอากูตัวเอาไปแก้มันเช็คชื่อกูอ่ะแต่บอมนั่วมาเยอะแล้วแบบนั่วมาตั้งแต่วันแรกที่มันเข้ามาอะไรเงี้ยโดนแบบแก๊งฟ้ามบาดใส่มันอ่ะก็แบบต้องมาขอโทษเขาเอ้ยเอาหรอพี่ชายเอาตรงๆของก็อยากตบมันอยู่นะแต่ว่าถ้าจะให้แบบว่ามันสร้างแก๊งตบมันนี่น่าจะยาวครับต้องรอลุงมาผมจะถามลุงว่าลุงมีอะไรให้ผมทำไหมอ๋อเดี๋ยวเราไปไหนอีกถ้าลุงมีอะไรให้ผมทำนี่เดี๋ยวผมจะทำให้ลุงดูสักหน่อยสายสายน่าจะมีเพราะผมมีปัญหากับแก๊งใหญ่แก๊งนึงอยู่ก็ถ้าอยากได้แบบอยากได้แบบปืนคมๆหยงชุนเข้มๆก็พวกผมอะครับรับงานฟรีๆแบบรับด้วยใจครับแบบทำให้ฟรีเดี๋ยวผมจะพิสูจน์ให้ดูครับแบบขับรถเก่งไหมครับถ้าขับรถมีอยู่คนนึงครับมีตำรวจแต่ผมแต่ผมคุ้นๆเหมือนเขาจะเคยมาดวลกับลุงแล้วนี่ชื่อแปะเอาละผมไม่อยู่ครับวันนั้นผมไม่อยู่ต้องถามมากแต่ว่าแต่ว่าใช่แต่ว่าเขาแพ้ลุงนะเขาบอกผมอะนี่ครับเดี๋ยวลุงแม็กมาอยู่เดี๋ยวคุยกับพี่อยู่มาได้ครับเนี่ยอาทิตย์เนี่ยสวัสดีครับพี่สวัสดีครับผมช็อปเปอร์ทำเดย์ครับสวัสดีครับตีไหนเนี่ยตีไหนเนี่ยชื่ออะไรนะช็อปเปอร์ครับผมตอนนี้สอนรามแล้วก็น้องผมอัปเปอร์ครับมีอะไรอ่ะก็ตีเก๋ฟังพี่อยู่ใช่ก็ตีเก๋พี่อ้าวเหรอพี่ตีไหนดูเลยอ่ะกูไม่รู้เชี่ยนี่แปลว่าตีไหนอ่ะกูจะไปรู้ไหมนี่เขาแย่งต้นตีนกันเหรอพี่จายได้ได้ครับหรือว่าพี่กูนรกกูจะไปรู้ไหมนี่เฮียมันก็ไม่บอกกูอัปเปอร์ขายหน้าขายตาเขาใช่ไหมอะไรมึงนี่หลังก็บอกไปโรงพยาบาลไปโรงพยาบาลไปถามไอ้บอลมันไม่ไหวเราผมไม่รู้ไม่ผิดฟังกูไม่รู้ไม่ผิดไปโรงพยาบาลครับขโมยรถเขาไปเลยขโมยรถเขาไปเลยไม่ลามึงแย่งที่นั่งกูได้ไงวะน้องเอาป่าดูว่าไม่มีคนดูว่าไม่มีคนดูว่ากูจะนั่งรถหรูเอาเชือกชุบเสร็จแล้วรีบไปบ้านเลยนะประเทศจารีภาพก็อย่างที่เห็นแล้วบอลอะมันเคยมีอาวุธนะแต่มันหายไปแล้วตียากไหมครับที่นี่ไม่ยากครับยากเรื่องเกรดเองครับแล้วแถวนี้เนี่ยเขามีแบบว่ากระชาปองเปิดขายไหมแบบอะไรเงี้ยมีกระชาปองมีกระชาแต่ว่าไม่ได้แบบไม่ได้เน้นไปเรื่องอาวุธอะไรเงี้ยเน้นที่รถมากกว่าอ๋อคือถ้าจะตีอาวุธนี่คือเราต้องฟังมืออย่างเงี้ยใช่ไหมมีในกระชาอยู่ครับแต่ว่ามันไม่ได้เยอะขนาดที่ว่าแบบสามารถขึ้นอาวุธได้เลยคนๆนึงอะไรเงี้ยแต่ถ้าเปิดเยอะอันนี้ก็มีสิทธิ์ครับแต่ว่าถ้าเปิดแบบ15,000ลูกอะไรก็ได้ยังไม่ถึงแบบขั้นบักขลาก็ต้องใช้พยุงพองบนเกาะลอยฟ้าด้วย5,000ลูกนี่ประมาณเท่าไหร่อ่ะขอโทษเล่มล้อ10บาทครับพี่แทนอันล็อกกันยังโต๊ะจีนเหรอแย่งปูไปเดินดูงานได้ไหมครับเผื่อแบบติดอะไรติดมาติดมือใช่ไหมอ๋อจับได้ลูกน้องใหม่ผมคิดว่าปากฉลามผมเนี่ยถ้า 5,000 ลูกมันทำให้ปากฉลามผมมาผมก็พร้อมนะเดี๋ยวต้องรอลุงมาครับเดี๋ยวปรึกษาลุงอีกทีนึงครับรู้ไม่ได้หรอแดกไปแดกไปที่นู่นเป็นไงบ้างครับที่นู่นเพิ่งเคลียร์กับหลายๆแก๊งจบครับก็เลยมาเดินเล่นเพราะผมว่าผมจะพักยาวๆเพราะผมขี้เกียจตีต่อยแล้วเมื่อยหาประสบการณ์แบบที่ประเทศใหม่ๆใช่ไหมครับใช่ครับผมอยากรีแลกซ์บ้างแบบอยากลองแบบว่าแบบอะไรงี้บ้างครับอยากลองบ้างล้างคอป่ะต
ต้องบอกว่าที่เนี่ยเป็นที่แรกที่ผมแบบมาเดินแล้วแบบคิดว่าจะเดินเดินนานนะผมว่านะเพราะปกติผมไม่ค่อยเดินเมืองไหนเลยอะปกติผมจะอยู่แต่ที่นั่นใช่ครับเพราะถ้าลุงแม็กมีงานให้ผมทำยาวๆผมก็ว่าจะน่าจะฝากเนื้อฝากตัวอยู่กับลุงเขายาวๆครับเฮ้ยเพราะผมเป็นคนแบบว่าสายดึกอยู่แล้วไงอ๋อใช่ผมไม่รู้ว่าลุงเขาสายกลางวันหรือกลางคืนนะอันนี้ผมไม่รู้กลางคืนนะกลางคืนครับสามทุ่มถึงหกโมงเช้าถึงตีสามอะไรเงี้ยแต่ว่าอย่างนั้นถ้าอย่างนั้นก็สวยเลยครับถ้าอะไรที่มันแบบเล่นเราหยุดเล่นอยู่แล้วมันหนักอยู่น่าจะแบบเล่นลากอย่างเช้าถ้าเขายังอยู่ทั้งคู่ครับถ้าเราอยู่เขาก็อยู่อะไรเงี้ยก็น่าจะลากเช้าผมว่าต้องลองดูครับน่าสนใจมากเลยเอาว่ะแต่คือถ้าประเทศกลับมาเปิดนี่คือมันมีแบบว่าแบบลองมวยลองอะไรอย่างนี้มีไหมครับแบบมวยหาเงินอะไรเงี้ยใช่ใช่ใช่ส่วนใหญ่ตอนนี้คนที่เขาแก๊งที่เขาเข้ามาหรือคนที่เขาเข้ามาเขาจะมีจุดประสงค์ก็คือแบบอาจจะไปโถมเอาบ้านแก๊งก่อนเพราะยังไม่ได้แบบใช้ชีวิตพวกผมไงพวกผมใช้ชีวิตไปวันๆแล้วตอนเนี้ยพี่ครับถ้าไม่เป็นการรบกวนว่าจะขออาหารสักชุดได้ไหมฮะได้ครับซีอ๋องแล้วครับพี่อีกเลขไรพี่เอาที่ผมเจ็ดศูนย์สองครับก็ต้องมีแบบเจ็ดศูนย์สองหมายว่าบ้านแก๊งเขาต้องมีก่อนว่าแบบพวกอาวุธอะไรก็ต้องขึ้นพอดีว่ามันอยู่ในรถอะแต่รถไปอยู่หน้าบ้านเขาไม่เป็นไรไปต่อยเดิมพันอะไรเงี้ยอะไรนะครับผมไม่ค่อยได้ยินเลยครับทางนี้หน่อยได้ไหมมันนะครับมันเดี๋ยวพี่ชายชื่ออะไรนะครับชื่อแจ็คกี้ครับแจ็คกี้โอเคครับผมครับครับพอดีคุยตั้งนานผมยังไม่ได้ถามชื่อเลยโอเคครับโอเคครับพี่แจ็คกี้ว่าต่อเลยมันมีประสงค์ของแบบเป้าหมายเพราะเป้าหมายเดียวกันคือบ้านแก๊งครับอย่างแรกอ่ะเพราะว่าเขาต้องแบบแข่งกันไงมันไม่ได้แบบมีแล้วซื้อได้เลยมันต้องประมูลแข่งกันใช่อ๋อแล้วก็ส่วนแก๊งไหนจะไปทำวูดก่อนก็ได้แล้วค่อยมาเอาบ้านแก๊งอะไรเงี้ยแต่ส่วนใหญ่ผมว่าบ้านแก๊งสำคัญสุดละมันเวลามีปัญหาหรือว่ามีอะไรเงี้ยมันซัพพอร์ตเราได้เยอะครับโอ้ถ้าว่าผมมากัน4น่าจะลำบากอยู่ดีครับพี่ผมว่าน่าจะแบบว่าหาแก๊งอยู่กันอะไรครับผมว่านะอ๋อใช่จะมาตบพวกผมเหรอครับเนี่ยอะไรนะครับจะมาแบบไล่กวดพวกผมป่ะเนี่ยเอ้ยบ้าเหรอครับไม่ครับไม่อันนี้ผมเคยคุยกับลุงแม็กอยู่ที่สนามซ้อมวอดนะครับผมคิดว่าเป็นไปไม่ได้หรอกครับที่ผมจะมาไล่กดคิดว่าน่าจะมันเป็นแบบว่าแบบเป็นนงเป็นน้องอะไรอย่างนี้จะดีกว่าครับเพราะว่าผมคงไม่มีแบบ power ที่จะมาแบบมาโค่นจันทร์อังคารถึงถิ่นขนาดนั้นนะครับผมก็พอรู้ตัวอยู่ครับไม่หรอครับใช่ถ้าเป็นไปได้ผมคิดว่าผมอยู่กับลุงดีกว่าครับไม่อยากจะมาแบบว่าแบบต่อคงต่อกรกับลุงที่นี่ผมว่านะมันเคยมีใครล้มจันทร์อังคารได้ไหมครับอยู่เนี่ยมันเคยมีไหมมีแต่ว่าผมไม่ยอมมากกว่าจะมากกว่าเพราะว่าเราก็เทหน้าตักเหมือนกันเขาก็เทหน้าตักอะไรเงี้ย oh. แต่ก็แบบจบกันไปแบบเพราะว่าเขาทรัพยากรหมดก่อนพวกเงินพวกอะไรเงี้ยพวกเกาะอะไรเงี้ยหมดก่อนเขาเลยแบบถอนไปก่อน ผ่านจัดแล้วพวกของเลยเนี่ยพี่ต้องตามองนะพี่เดี๋ยวเราแบกได้ๆอ๋อโอเคครับครับเดี๋ยวเจอกันครับได้ครับได้ครับให้มึงเช็คดูเวลาคำตรูเจทูเดย์แข่งโดนกูสเลย We didn't want แค่ว่ามึง sorry I can't do และมึงไม่ใช่เพื่อนตอนนี้กูแม่งแก่เดอะแชมป์โทษที่ไอ้น้องจะมองโดนมีแก่เรามา